เนี่ยมือนี้งั้นก็อย่างนี้แล้วก็จะดูดแล้วก็แอบได้แล้วก็เช็ดถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของซันนี่ปลั๊กจาก Wedding Plan The Series นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง TH Headline นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับพลนักแสดงจาก Wedding Plan The Series ครับซันนี่วรรณรัตน์นะครับรับบทสายลมครับครับปลั๊กณภัทรนะครับรับบทน้ำเหนือครับงานแต่งในฝันของผมเหรอครับก็น่าจะเป็นงานแต่งเล็กๆที่มีแต่คนที่สนิทกันนะครับในน้ำเลย เพราะว่าเป็นคนชอบปลาอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับดำน้ำสกูบ้าแต่ว่าอยากได้โดมอยู่ใต้น้ำไม่รู้ wedding planner จะทำได้ไหมผมก็อยากเป็นในอควาเรียมเหมือนกันครับว่ามันดูเป็นแบบสถานที่ที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนไปจัดงานแต่งที่นั่นด้วยแล้วก็แบบมองไปแบบมันก็เจอแบบปลาเจอแบบบรรยากาศอะไรอย่างนี้ครับใช่เหมือนเป็นพยานรักให้เราWedding Plan The Series ครับผมนะครับเป็นว่าที่เจ้าบ่าวตกหลุมรักกับ Wedding Plan เนี่ยเกิดเรื่องราววุ่นวายตามมาเรื่องราวต่างๆเนี่ยรับรองว่าเข้มข้นแน่นอนครับใช่อลังการแน่นอนครับครับพวกเราก็เข้าไปตามอ่านเหมือนกันในทุกๆ EP เลยเพราะว่าเราก็จะมีการแบบติดแฮชแท็กในแต่ละ EP เนาะก็เข้าไปตามดูเลยครับว่าแต่ละคนเนี่ยชอบซีนไหนบ้างแบบจะใจตรงกับเราไหมว่าซีนนี้ตอนเราเล่นเป็นอย่างนี้แล้วพอออกมาจริงๆเป็นยังไงครับก็แฮปปี้มากเลยครับใช่ครับก็ดีใจมากที่แบบพวกเราไปอ่านคอมเมนต์แล้วทุกคนก็แบบดูชื่นชอบเหมือนเราได้เห็นแบบรอยยิ้มของทุกคนได้ยินเสียงหัวเราะของทุกคนผ่านคอมเมนต์ที่ทุกคนพิมพ์มาอะไรนี้ครับก็เลยรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากครับคือ 5-6 เดือนที่เรารู้จักกันมาคือเหมือนเจอกันทุกวันเลยใช่เต็มๆเลยไม่ว่าแบบไปเรียนเวกบอร์ดก็ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับก็เรียกว่าเหมือนสนิทสนมกันตั้งแต่ตอนนั้นมาเรื่อยๆครับเราเจอกันวันแคสติ้งก็แบบได้พูดคุยกับน้องแต่ว่าพอเรารู้ว่าได้เล่นคู่กับน้องปลั๊กผมก็แบบพักไปเลยแบบไอ้น้องปลั๊กรู้ไหมว่าเราได้เล่นคู่กันอ่ะเพราะตื่นเต้นด้วยว่าแบบในที่สุดเราก็รู้แล้วว่าคนนี้แหละจะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราในส่วนนี้งั้นปากคุณด้วยปากผมก็คือถ้าดูตั้งแต่ EP แรกอันนี้คือเป็นจูบแรกของสายลมน้ำเหนือเลยครับใช่ก็คือซีนนี้เลยเปิดมา EP 2ก็จูบไปเลยใช่ก็คือเหมือนแบบน้ำเหนือเขาโกรธไงแบบว่าอารมณ์เสียนิดนึงเขาก็เลยแบบพูดพูดแล้วก็เหมือนพลั้งปากพูดออกไปว่าง้างปากคุณด้วยปากผมตรงนี้ก็คือก็เลยเข้าทางคุณเข้าทางสายลมเลยแบบรอมานานแต่ตรงเนี้ยในวันที่ถ่ายทำก็คือในเรื่องของการรับส่งของเราอ่ะไม่มีปัญหากันอยู่แล้วแต่ว่าในแง่ของความสวยงามของความโรแมนติกเนาะก็จะมีแบบต้องนิดนึงว่าแบบอยากจะได้มุมอย่างนี้อย่างนั้นเพื่อให้ภาพออกมาสวยที่สุดครับใช่ผมก็เลยบอกน้องว่าอยู่เฉยๆเดี๋ยวพี่จัดการเองใช่ก็คือก่อนเริ่มแอคชั่นนี่คนนี้เขาพูดว่าอยู่เฉยๆเลยเดี๋ยวพี่จัดการเองสิ่งนี้ครับของตัวสายลมในเรื่องของอารมณ์อาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าจะมีเวกบอร์ดนี่แหละครับเพราะว่ากิจกรรมต่างๆที่แบบจะดูเท่ดูเหมือนพระเอกในนิยายอะไรแบบนี้แล้วเรื่องของเราก็คือเวกบอร์ดซึ่งผมไม่เคยรู้จักเวกบอร์ดมาก่อนเลยว่าแบบคืออะไรมันเป็นยังไงและสนามอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้พี่เมย์ก็พาเราทั้งคู่เนาะไปเรียนก็เล่นได้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วแต่ตอนนั้นคือเล่นได้ยืนได้ครับช่วงแรกๆคิดว่าน่าจะยากพอสมควรเพราะว่าเหมือนเราจะต้องจับจุดว่าแบบเวลายืนปุ๊บเราต้องทรงตัวแบบถ่ายน้ำหนักไปทางไหนมันถึงจะอยู่แต่ว่าครับสำหรับผมยังทำไม่ได้ดีแต่ว่าคนนี้เขาทำได้แล้วเพราะร่างกายเขาแบบไวมากต่อกีฬาเหมือนเราทั้งสองคนครับสนใจทางด้านนี้อยู่แล้วพอเห็นว่ามีเวลาเปิดสแกนเราก็เลยมาลองแคสเลยครับเหมือนตอนกรอกข้อมูลอะไรเงี้ยครับเหมือนเราก็กรอกกับตินนั่นแหละเราไม่ได้มาคนแรกหรอกแต่ว่าเรายื่นให้เขาเป็นคนแรกตอนนั้นก็อุ้ย001แล้วพอเคสเสร็จปุ๊บอ้าวเข้าเลยเข้าแคสเลยก็เลยแบบเหมือนตอนนั้นมันรวดเร็วมากใช่ครับของผมก็คือจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาแคสเองด้วยเพราะว่าด้วยความที่เป็นมีเมวายเรารู้สึกว่าแบบมันโอกาสน้อยมากเลยที่แบบการที่เราจะได้มาเป็นพระเอกของมีเมวายคือโอ้โหยากมากก็เลยวันนั้นจริงๆมาแบบมาเป็นเพื่อนน้องๆเฉยๆครับที่แบบมาแคสก็แบบไม่เป็นไรพี่อยู่นี่เดี๋ยวแบบเราไปแคสด้วยกันชิลๆพี่อยู่ด้วยสรุปว่าเข้ารอบอีกคนเดียวแล้ววันต่อมาก็มาออดิชั่นแล้วก็ทำให้ได้มาแคสมาเล่นด้วยกันครับใช่ค่ะ
คุณคิดว่างานแต่งงานประกอบไปด้วยอะไรบ้างหรอครับก็ความรักไงไอ้เนื้อไอ้เนื้อโว้ยว่าไงเจ๊ของขวัญที่คุณเจ้าบ่าวเตรียมไว้อยู่ไหนแป๊บเดียวเจ๊เดี๋ยวอีก30วิเนี่ยผมจะรีบไปหาเจ๊เลยแกมีหน้าที่ต้องไปหาคุณลมหรือคุณยี่หวาก็ได้แล้วก็เค้นออกมาจนกว่าจะได้แผนงานไปเสนอเขาเข้าใจไหมผมไม่ว่างพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมก็ไม่สะดวกแล้วผมก็ไม่ว่างวันถัดไปผมก็ไม่สะดวกแล้วผมต้องไปแล้วนี่คุณผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ใช่หมอดูนะที่จะรู้ว่าคุณชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรอ่ะหรือว่าต้องให้ผมง้างปากคุณที่ปากผมคุณถึงจะยอมพูดเนี่ยฮะครับก็ของผมนะครับคำถามคือเลือกห้องจัดงานแต่งงานทั้งทีต้องมีอะไรยกเว้นข้อใดข้อที่1ขนาดของห้องข้อ2โหงเฮงข้อ3สถานที่รับรองแขกก่อนเข้างานข้อ4สถานที่จอดรถหรือการเดินทางผมตอบโหงเฮงแบบผมยังไม่เข้าใจคำถามเลยครับเนี่ยของผมเป็นสโลแกนบริษัทของน้ำเหนือคืออะไรครับก็คือวีวาสแควร์อันแรกคุณฝันเราจัดให้ข้อ2คุณคิดเราจัดให้คุณบอกเราจัดให้คุณฝนเราจัดให้สโลแกนของบริษัทน้ำเหนือคือคุณฝันเราจัดให้ครับอันนี้มั่นใจมากเพราะว่ามันบริษัทของเราใช่เรามั่นใจมากอยู่แล้วข้อนี้ข้อ2ของผมนะคะคือสายลมเจอน้ำเหนือครั้งแรกที่ไหนมีร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดงานแต่งเพื่อนบริษัทน้ำเหนือแล้วก็ฟิตเนสซึ่งผมตอบงานแต่งเพื่อนครับที่จริงอ่ะถ้าจะให้ตอบถูกคืองานแต่งพี่ดีกว่าที่พี่รู้จักเรียงลำดับขั้นตอนการแต่งงานให้ถูกต้องข้อที่1คุยกับผู้ใหญ่ทั้ง2ฝ่าย2พาญาติผู้ใหญ่มาทาบทามสู่ขอ3เลิกกำหนดวันแต่งงานข้อ4กำหนดงบประมาณที่จะใช้สำหรับงานให้ชัดเจนข้อที่5คำนวณจำนวนแขกของทั้ง2ฝ่ายคร่าวข้อที่6เลือกสถานที่จัดงานให้เรียงครับข้อนี้ผมเรียงไปเรียบร้อยแล้วครับก็คือที่อ่านแต่ตะกี้ก็เรียงมาผมกำลังนึกฟังอยู่ของผมคือฉากที่สายนมเช็ดปากให้น้ำเหนือในรถเอพิโซด2ซอสติดข้างไหนของปากน้ำเหนือเราก็เลยต้องนึกนิดนึงว่าเรานั่งฝั่งคนนั่งเขาเอ็นทางไหนซึ่งผมตอบด้านซ้ายครับแล้วก็มั่นใจมากของผมก็สโลแกนบริษัทของน้ำเหนือครับคุณฝันเราจัดให้เรื่องแบบในคำถามได้ครับคุณบอกหรือเปล่าเขาต้องให้ลูกค้าบอกก็ไม่ยากขนาดนั้นเนาะข้อนี้ก็ไม่ต้องมาแกล้งกันเนาะของผมคือได้คำถามเดียวกับพี่ซันนี่ตะกี้เลยก็คือข้อแรกของพี่ซันนี่ก็คือเรื่องห้องจัดงานเลี้ยงงานแต่งทั้งทีต้องมีอะไรยกเว้นข้อใดก็เลยตอบโง่เฮงไปครับเพราะที่เหลือมันดูน่าจะเกี่ยวข้องกันหมดใช่คำถามเมื่อกี้คือซอสข้างไหนก็ตอบข้างซ้ายเริ่มรอข้อสอบได้แล้วตอนนี้เขาทำไปแล้วไงแต่อาจจะถูกไหมถูกหรือเปล่าถูกอยู่แล้วเช็ดมากับมือเนี่ยมือนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็จะดูดแล้วก็แอบไม่แล้วก็เช็ดจดจำทุกขั้นตอนของผมคือสิ่งสุดท้ายก่อนคืนงานแต่งควรทำอะไรซึ่งนี้ชอยเยอะมากก็คือมีซักซ้อมที่แต่งงานนอนตั้งแต่หัวค่ำจองตั๋วเที่ยวบินฮันนีมูนและโรงแรมลองชุดแต่งงานอีกครั้งหาของขวัญพิเศษให้กับเพื่อนและครอบครัวคอนเฟิร์มเวลานัดบุคคลที่เกี่ยวข้องมาต้องแบบอ่านไปด้วยแล้วก็คิดไปด้วยว่าไอ้ข้อนี้ใช่หรือเปล่าแบบควรทำไหมซึ่งแน่นอนครับผมตอบว่านอนตั้งแต่หัวค่ำและของพี่ซันนี่คำถามว่าของพี่ก็คือชื่อจริงของสายลมในเรื่องชื่อว่าอะไรก็ตอบว่าสายลมวัฒนพัฒน์ครับเพราะว่าผมจำได้เพราะว่ามันมีคำว่านภัทรนภัทรเป็นชื่อของน้องแปลข้อถัดไปก่อนโอเคป้าข้อที่6ของเราข้อนี้ผมตอบเร็วมากครับชื่อจริงของสายลมชื่อเรื่องว่าอะไรตะกี้เขาตอบแล้วมันคือชื่อของเขาเราเชื่อใจในคำตอบของเขาตะกี้เพราะว่ามันคือสายลมเราก็เลยตอบตามเขาครับสายลมวัฒนพัฒน์ของพี่ตอนนี้ได้คำถามว่าของพี่ได้คำถามเดียวกับปักเมื่อกี้ไงนอนแต่หัวค่ำก็โอเคเราไม่อ่านเลยเราเลือกช้อยเลยแต่ตอนนี้พี่ซันนี่ครบ7ข้อแล้วแต่ผมมีอยู่ข้อ6เลยหรอครับกดข้ามหรอใช่ผมกดทำแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่ามันโจทย์ว่าอะไรครับข้อต่อไปผมจะมาช่วยกันละกันข้อต่อไปไหนๆก็เหลือข้อเดียวมันต้องเป็นข้อที่ให้เรียงแน่เลยผมปั๊กยังไม่ได้เรียงหรือเปล่าเรียงลำดับจริงด้วย ordering อันนี้ทำเองเลยดูมันยาวมาก A few minutes later
จริงๆมันยืดหยุ่นได้ไงเพราะว่าบริษัทของเรามันแบบมันไม่ฟิกซ์ขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราสลับได้ถ้าผิดก็ไม่เป็นไรหรอกถูกเฉยข้อสุดท้ายของผมตะกี้นะครับคือเรียนระดับพิธีแต่งงานว่าลำดับขั้นตอนเป็นยังไงบ้างซึ่งโล่งใจหน่อยเพราะว่าเราเป็นเวดดิ้งเพนเนอร์ในเรื่องไงซึ่งอันนี้ก็โล่งใจหน่อยนะครับผมจะเรียนให้ทุกคนฟังก็คือคุยกับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะครับต่อมาก็คือพาญาติผู้ใหญ่มาทาบทามสู่ขอต่อมาก็คือหาฤกษ์กำหนดวันแต่งงานแล้วก็กำหนดงบประมาณที่จะใช้สำหรับงานให้ชัดเจนครับคำนวณจำนวนแขกของทั้งสองฝ่ายคร่าวๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเลือกสถานที่จัดงานครับซึ่งสายลมทำตามนี้หรือเปล่าสายลมทำผิดไปแล้วข้อนี้จำได้ว่ามันได้ขึ้นสีเขียวหมดอันนี้คือการพี่เทเดี๋ยวทำใหม่จะได้เต็มเฮ้ยสี่ตกใจเกินไปเกินไปสวัสดีค่ะเมย์ค่ะอรวรรณ ชัมรกุลค่ะทำไมจะต้องเป็นเขาใช่ไหมก็จริงๆต้องตั้งแต่ตะวันแคสติ้งแล้วแหละว่าพอเราหาสายร่มกับน้ำเหนือที่มีบุคลิกแบบนี้แล้วก็จะมีภาพในใจบางส่วนแล้วเราก็หาว่าจะมีใครที่มีแบบบุคลิกเหมือนหรือใกล้เคียงบางอย่างที่สามารถปรับได้ทำได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่แคสติ้งเราก็หาคู่ว่าเออคู่นี้เหมาะสมกับคู่นี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเขาทั้งคู่แต่อันเนี้ยเหมือนแบบมีแต่คนพูดว่าอาถรรพ์นะ001ส่วนใหญ่ไม่มีใครได้แล้วเขาก็ทำลายอาถรรพ์นั้นด้วยการที่ว่าเออเขาได้ภูมิใจมากภูมิใจที่สุดแล้วแบบภูมิใจมากอ๋อจริงๆนี่พี่พูดจริงๆพูดจริงก็คือภูมิใจมากจริงเพราะว่าอ๋อเขาทั้งคู่เนี่ยผ่านอะไรมาหลายๆอย่างอย่างที่บอกว่าทางนี้ก็เรียนอะไรหลายอย่างอันนี้ก็เรียนหลายๆอย่างแล้วก็ตอนที่ถ่ายทำมันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายหลายๆอย่างพอซีรีส์ออนไปเรารู้สึกภูมิใจว่าพวกเขาทำออกมาให้เราแบบดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยต้องพูดถึงเริ่มแรกที่พี่จะทำเรื่องเนี้ยพี่อยากทำ อะไรที่มันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ดูง่ายๆสบายๆดูเรายิ้มมีความสุขแล้วก็ด้วยความที่เรื่องที่แล้วเราทำแบบจบพอความรักเขาแล้วก็อยากจะให้เห็นว่าหลังจากความรักของพวกเขาจะเป็นยังไงแล้วเราก็มีไอเดียผุดขึ้นมาว่าเราอยากจะทำเวดดิ้งแพลนที่เรามีอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์และก็คุณเจ้าบ่าวเขารู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องสบายๆให้คนสามารถยิ้มได้หัวเราะได้มีความสุขกับเรื่องราวของพวกเขาได้ก็เลยเป็นเวดดิ้งแพลนซีดีครับผมก็เวดดิ้งแพลนเดอะซีรีส์ของพวกเรานะครับสามารถรับชมได้ทุกวันพุธเวลา5 ทุ่มทางช่อง JMM 25ครับครับและสามารถรับชมย้อนหลังนะครับในทาง YouTube มีแมวออฟฟิเชียลเวลาเที่ยงคืนนะครับและเวอร์ชันอันคัทได้ทางที่เดียวเลยครับบนแอปไอฉีอีหรือว่าเว็บ iq.com ครับครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเรานะครับยูคู่มีปล่อยออกมาให้ฟังแล้วนะครับทางทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยใช่ครับและถ้าทุกคนอยากติดตามพวกเราทุกคนก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของมีแมวออฟฟิเชียลเลยครับค่ะก็ขอฝาก Wedding Plan The Series ด้วยนะคะแผนการรักษาของนายเจ้าบ่าวค่ะก็อยากจะทุกคนได้ดูกันเพราะว่าเรื่องเนี้ยอยากจะสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับทุกคนจริงๆค่ะครับผมก็ IG แล้วก็ Twitter นะครับชื่อเหมือนกันคือ SUNNYWNRT ครับของผมนะครับชื่อเดียวกันเหมือนกันเลยก็คือ IG Twitter TAKFA ก็ IC ตัวครับค่ะก็ของพี่นะคะ IC นะคะ meme underscore olawan ค่ะ MAME underscore ORAWAN และ Twitter ค่ะ meme 12938 MAME 12938ค่ะเข้าไปดูสปอยได้ในของพี่เมย์นะครับชอบลงสปอยก่อนเพื่อนกันเราใช่ค่ะล่าสุดพี่บอกว่าซันนี่ขนตายาวมากเลยอ่ะพี่อยากดึงขนตาซันนี่เล่นมากเลยซันนี่เลยบอกว่าพี่เมย์ก็ดึงพี่เมย์สิครับเพราะว่าตอนนี้มันแหว่งหมดแล้วพี่เมย์จะได้เป็นนิดหน่อยกันศาสตร์แบบเข้าใจเข้าใจหรือยังว่าเขาไม่ถึงเคยพูดตลอดว่าเขาเป็นตัวตึงด้านความกวนแค่ทุกคนยังไม่เห็นด้านของเขาเองสรุปได้ตัดทิ้งหมดแล้วเนี่ยถ่ายไป